กรณีเรื่องราวที่มีการเผยเผยในโลกออนไลน์นะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งไปซื้อรถป้ายแดงเซลโชรูมเนี่ยก็อ้านี่มีป้ายให้ป้ายแดงนะแล้วก็บอกว่าติดเลยไหมเธอก็บอกติดเลยใช้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งปรากฏว่าเธอถูกตำรวจจับตำรวจบอกว่ามันป้ายแดงปลอม <S an> นะปรากฏว่าในระหว่างที่คุยกับตำรวจเนี่ยเธอก็โทรหาเซลนะเซลลก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยปลดป้ายแดงออกสิเอาออก เธอก็บอกว่าอดได้ไงตำรวจอยู่ตรงนี้จนในที่สุดเนี่ยเกิดเป็นคดีนะวันนี้ทีมข่าวเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะไปพูดคุยกับเธอเนี่ยนะว่าที่มาที่ไปเนี่ยเรื่องมันไปยังไงตอนนี้รวมถึงในส่วนของคดีด้วยนะเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยว่าขณะนี้ตั้งแต่ถูกจับกลุมมาเนี่ยนะมีการประสานกับทางโชว์รูม วันแรกวันเกิดเหตุเนี่ยเธอต้องอยู่ในห้องขังห้าชั่วโมงในที่สุดเซลโชรูมเนี่ยมาช่วยประกันตัวนะ,ะแต่หลังจากนั้นจนถึงขณะน,นี้ไม่มีความคืบหน้าเลยทางเซลล์ไม่ติดต่อมาต้นสังกัดโชรูมไม่ติดต่อมานะฮะตัวเธอเองเนี่ยตอนนี้เป็นกังวลก็คือเธอโดนคดีอาญาเพราะว่าตํารวจเนี่ยกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีเธอโดยที่เธอเจตนาบริสุทธิ์ซื้อรถป้ายแดงมาแล้วป้ายแดงนะสังศูนย์เอาให้ะนะ เธอเนี่ยเดือดร้อนใจมากตอนนี้ข่าวดีคือล่าสุดครับทางสำนักงานอายการสูงสุดได้มีการเปิดเผยนะโดยทางสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยทราบข่าวนี้ก็เลยมอบหมายให้คุณกอบกุลวินิจในยภาคอธิบดีอายการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้ดำเนินการเรื่องนี้คือเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าเป็นไปตามนโยบายของท่านอายการสูงสุดนางสาวนารีตันทะ,สะเสถียร คุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชน mm hmm. เพราะว่าดูแล้วกรณีนี้ประชาชนเนี่ยดูแล้วเขาได้จะไม่รู้เรื่องจริง mm hmm. ไม่ได้มีเจตนาใช้แผ่นป้ายปลอมแต่อย่างไรก็ตามอายการจะเข้าไปช่วยดูแลก่อนจะไปดูว่าข้อท็จจริงมันเป็นยังไงแล้วให้ความเป็นธรรมอย่างถึงที่สุดนะฮะตอนนี้ท่านอธิบดีอายการกอบกุลวินิจเตยาภาพเนี่ยรับเรื่องไปแล้วแต่ว่าในรายงานข่าวนี่ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อหญิงสาวคนนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยว ท่านอธิบดีอายการเนี่ยดูข่าวนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวติดต่อทางท็อปนิวได้ทางท็อปนิวอยากจะเป็นตัวกลางประสานให้กับทางโน้นนะจะได้เข้าถึงความยุติธรรมนะน,นี่เป็นไปตามนโยบายท่านอายการสูงสุดท่านปัจจุบันด้วยะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์